จังหวัดอุตรดิตถ์นายธนากรอื้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานฝ่ายคารวะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมนฑลทพิธีวัดพลอยสังวรนิรันต์ตำบลป่าคายอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระมหาวินยูสิริมังคโลเจ้าคณะอำเภอทองแสนขันเป็นประธานฝ่ายสงนำคณะสง์จำนวน50รูปพร้อมด้วยพระสงนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก